สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เรามาทําแกงจืดสดน้ํากันดีกว่าเป็นแกงจืดกระดูกหมูนะครับใส่ผักกาดดองส่วนผสมก็คือกระดูกซี่โครงหมูนะครับโจใช้กระดูกซี่โครงวันนี้เพื่อนๆสามารถใช้หมู3ชั้นก็ได้นะครับนิยมเหมือนกันหรือจะเป็นกระดูกอ่อนก็ได้อันนี้ผักกาดดองนะครับล้างหั่นเอาไว้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปลวกทั้ง2อย่างนะครับอันนี้เป็นพริกไทยดํานะครับบุบแตกกระเทียมจีนเม็ดใหญ่ๆนะครับใช้กระเทียมเม็ดเล็กก็ได้ครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็เกลือป่นวันนี้มีเท่านี้เองส่วนผสมไม่เยอะเลยเดี๋ยวเราเริ่มทำกันดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับจะเริ่มจากการใส่เกลือไปก่อนว่าก่อนที่เราจะลวกเนี่ยเราจะใส่เกลือไปในน้ำที่เราต้มด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการลวกกระดูกหมูก่อนนะครับเพื่อนๆเราจะลวกแค่พอสุกนะครับเพื่อไม่ให้มันน้ำขุ่นมากครับเพื่อนๆเราจะลวกประมาณนี้นะครับให้กระดูกสุกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นอีกทีหนึ่งอันนี้คือลวกเพื่อเอาเศษคาวเศษเลือดอะไรพวกนี้ครับที่มันอยู่ในกระดูกเนี่ยมันจะทำให้น้ำต้มเราค่อนข้างขุ่นนะครับเอาก้อนเลือดออกนิดนึงนะครับแล้วเราจะเอาผักกาดดองลงไปลวกต่อนะครับอันนี้ก็คือเราไปซื้อที่ตลาดมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำเขาเป็นยังไงเรามาลวกเพื่อเอาตรงๆคือเพื่อความสะอาดอีกระดับรอบหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวรอมันเดือดสักครู่หนึ่งครับเพื่อนๆหลังจากที่เราลวกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตักไปพักไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแกงจืดกันนะครับน้ำตกนี่ครับเราจะได้มาประมาณอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราตั้งหม้อกันดีกว่าพอเราตั้งน้ำมานะครับเพื่อนๆเริ่มจะเดือดยังไม่ต้องเดือดแบบว่าแรงๆผุดๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นนะครับไฟแรงมันจะทำให้น้ำขุ่นจะใส่พริกไทยนะครับที่เราบุบแตกเอาไว้ตามด้วยกระเทียมนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่กระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองนะครับเราจะตั้งไฟตุ๋นนอนอ่อนยาวๆไปเลยเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะใส่ผักกาดดองลงไปตุ๋นก่อนสักพักนึงแล้วก็ใส่กระดูกตามไปหรือบางคนก็ใส่กระดูกก่อนแต่พอดีโจ๊กจะใส่ตามๆกันไปเลยแล้วก็ตั้งไฟมันอ่อนยาวๆไปเลยนะครับมันจะกลมกล่อมดีสำหรับโจ๊กนะนี่นะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟแรงแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะขุ่นไม่น่าทานโอเคเราก็ตามด้วยผักกาดดองเลยครับเราเกลี่ยให้มันโดนน้ำทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วโจ๊กจะลดไฟลงมาเป็นไฟกลางไปทางอ่อนนะครับโจ๊กจะตุ๋นอย่างเงี้ยประมาณนัก30-40นาทีไฟอ่อนไปเรื่อยๆเพื่อให้กระดูกมันสุกแน่นอนแล้วก็ผักมันสุกนิ่มลงมานะครับเดี๋ยวตอนเรามันเดือดสักแป๊บนึงเนี่ยเราจะมาใส่เกลือกันหลังจากมันเริ่มเดือดนะครับโจ๊กใช้ไฟอ่อนๆ นะครับตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้โจ๊กจะใส่เกลือลงไปเพื่อปรุงรสนะครับมันจะได้ซึมเข้าเนื้อไปด้วยแล้วคราวนี้เราก็จะตุ๋นยาวๆนะครับสัก30-40นาทีโดยประมาณนะครับคือเพื่อนๆสามารถตุ๋นนานกว่านั้นก็ได้นะครับคือถ้าอยากได้กระดูกแบบเปื่อยๆเลยแต่โจ๊กเอาแค่พอทานก็จะประมาณนั้นครับครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงประมาณนี้
แล้วเดี๋ยวพอมาได้ที่เนี่ยเราจะมาปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มรสเค็มลงไปนิดนึงแล้วก็ความหอมอีกทีนึงนะครับแต่เราจะไม่ใส่เยอะบางสูตรอาจจะใส่เยอะแต่สำหรับโจ๊กเนี่ยโจ๊กใช้ความเค็มจากเกลือแล้วก็ความหอมจากซีอิ๊วขาวแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่มันครบเวลาแล้วกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้โจ๊กตุ๋นมาจนครบเวลาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราชิมรสชาติกันนิดนึงใส่เกลือไปแล้วมันจะออกเค็มแล้วนะครับคือเราจะทำรสชาติที่มันเดิมๆก็คือรสชาติของผักกาดดองเลยนะครับแล้วก็มีความหอมของกระดูกหมูความหวานของกระดูกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมของเมนูนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นซีอิ๊วขาวก็สามารถใส่เยอะได้นะครับแต่ลดเกลือลงนิดนึงนี่นะครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้ครับผมเมนูง่ายๆวันนี้ทำหม้อใหญ่ๆเอาไว้ทานสดน้ำร้อนๆเข้ากับอากาศช่วงนี้มากๆช่วงนี้อากาศประเทศไทยเริ่มใจเย็นลงแล้วนะครับเฉพาะบางเวลาเดี๋ยวส่วนผสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูครับเป็นเมนูง่ายๆสบายๆนะครับเมนูนี้สดน้ำคล่องคอดีเหมือนกันอร่อยชอบทานนะครับเอามาเป็นน้ำซุปก็ได้เวลาทานกับเมนูอื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้จบด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้จบต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ